พร้อมวางขายแล้ว Infinix Note 10 Pro เปิดราคาในประเทศไทยเพียงแค่ 5,999 บาทจัดเต็มด้วยชิปเซตเกมมิ่ง Helio G90T หน้าจอลื่นไหล Refresh Rate 90 Hz ใหญ่เต็มตาที่ 6.95 นิ้วมีการชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์และกล้องหลังโพ14ล้านพิกเซลถ่ายครบในทุกระยะในราคาที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ก่อนโทรศัพท์มือถือ Android รุ่นเก่าหลัง Google ไม่อนุญาตให้ล็อกอิน Google Account ใน Android 2.3.7 หรือเก่ากว่านั้นพบรายชื่อ Xiaomi Mi 11T Pro ผ่านการรับรองในมาเลเซียคราวนี้เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED Refresh Rate 120 Hz ก็ได้นะเนี่ยสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก่อนมาช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจไลค์แชร์ Subscribe ช่องของเราเพื่อใจพายข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับเอาใจชาว Infinix เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจเพราะสเปคนี่จัดเต็มมากๆเลยทีเดียวล่าสุด Infinix ประเทศไทยได้เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ในชื่อว่า Infinix Note 10 Pro ในราคาเพียงแค่ 5,999 บาทครับครบในทุกด้านแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยเจ้า Infinix Note 10 Pro มาพร้อมกับหน้าจอ Super Fluid Display ขนาด 6.95 นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz ทัชสกรีนเรท 180 Hz ประสานกับหน่วยประมวลผลชิปเซตเกมมิ่ง MediaTek Helio G90Tซึ่งสเปคโดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับราคาแล้วถือว่าดีมากอันแรกคือจอใหญ่มากใช้เรียนออนไลน์ก็ได้นะครับรวมถึงเล่นเกมก็ดีให้ความเรท Full HD Refresh Rate สูงด้วยน่าสนใจจริงๆนะครับในส่วนนี้มีระบบ AI นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ RAM ก็ให้เยอะครับให้มา 8GB ROM UFS 2.2 มาตรฐานเก่าไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่ในความจุ 128GB นะครับมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และรองรับที่มีการชาร์จที่เร็ว 33 วัตต์ด้วย X Charging บน Android 11ครับด้านของการถ่ายภาพนะครับ Infinix Note 10 Pro ตัวนี้มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีกล้อง Ultra Wide Super Macro ครับ8ล้านพิกเซลคือทำได้2แบบเลยแล้วก็มี Portrait 2ล้านพิกเซลและ Monochrome 2ล้านพิกเซลครับมีฟังก์ชันการถ่ายภาพที่ครบครันสำหรับคนยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Portrait และ Super Night นะครับถ่ายวิดีโอ 4K UHD ได้Infinix Note 10 Pro เปิดราคาอยู่ที่ 5,999 บาทนะครับกับตัวเลือก3สีได้แก่สี Black สี Purple นะครับแล้วก็สี Nordic Sea Red นะครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่5สิงหาคมนี้นะครับผ่านทาง Shopee เขาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครที่ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในวันที่5-8สิงหาคมก็จะรับส่วนลดค่าเครื่องนะครับจาก 5,999 นะครับก็จะเหลือเป็น 5,599 ก็ได้ส่วนลดไป400บาทครับส่วนตัวถือว่ามือถือรุ่นนี้น่าสนใจสำหรับใครที่มือถือแบบโอ้ใกล้พังแล้วต้องการเปลี่ยนแล้วอะไรเนี้ยครับแล้วก็เรท 5,000 กว่าบาทอยู่แล้วที่ต้องการในเรทราคานี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีก1รุ่นที่น่าสนใจจอใหญ่มากนะครับแล้วก็ใช้งานได้เต็มตาด้วยแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็ดีราคาก็โดนนะครับโดยรวมน่าสนใจถ้าพูดถึงคะแนนความคุ้มค่าที่ผมจะให้กับรุ่นนี้กับสเปคที่ได้มาเนี่ยผมให้ที่ 8.9 เต็ม10คะแนนเลยนะครับมาต่ออีกรุ่นหนึ่งครับแม้ว่า Android รุ่นเก่าๆที่ไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่แต่หากคุณเป็นผู้ใช้ Android เวอร์ชัน 2.3.7 หรือเก่ากว่านั้นเนี่ยอาจจะถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับเพราะล่าสุดทาง Google จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานล็อกอินอีกต่อไปนะครับสำหรับ Android เวอร์ชันเก่าจากเอกสารล่าสุดของ Google เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่27กันยายนปี2021เป็นต้นไป Google จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android เวอร์ชัน 2.3.7 หรือ Gingerbread หรือเก่ากว่านั้นนะครับล็อกอิน Google Account ได้อีกต่อไปนะครับและส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานบริการ Google ได้ตามปกติด้วยโดยสาเหตุนะครับ Google ออกมาตรการนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานนั่นเองครับเนื่องจาก Android เวอร์ชันดังกล่าวนั้นค่อนข้างตกรุ่นไปมากอยู่พอสมควรแล้วนะครับแพทความปลอดภัยต่างๆก็อาจจะไม่ได้อุดช่องโหว่อย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับ Android เวอร์ชันปัจจุบันรวมทั้งแอปพลิเคชันในยุคใหม่ในส่วนใหญ่นี้ด้วยนะครับต้องการ Android เวอร์ชันใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันโดยหลังจากวันที่27กันยายนปีนี้นะครับหากเราทำการล็อกอินบัญชี Google ในมือถือ Android เวอร์ชัน 2.3.7 หรือเก่ากว่านั้นจะพบว่ามีการแจ้งเตือน User Error ขึ้นมานะครับมาตรการดังกล่าวนะครับ Google น่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้จำนวนน้อยมากนะเพราะหากอ้างอิงจากสถิติที่ได้มีข้อมูลเปิดเผยว่า Android เวอร์ชัน4.0 ขึ้นไปเนี่ยมีผู้ใช้หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยเพียงแค่ 1.18% เท่านั้นเองซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ว่าผู้ใช้งาน 2.3.7 หรือเก่ากว่านั้นเนี่ยมีสัดส่วนเพียงแค่ 1% เหลือจะไม่ถึงนะครับ
รวมทั้งในตอนนี้นะครับ Android Jailbreak ก็มีอายุถึง10ปีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ใครที่ใช้มือถือรุ่นเก่าๆอยู่ก็ควรเปลี่ยนรุ่นได้แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเนาะมาต่อที่ข่าวนึงครับ Xiaomi มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือมี 10T มี 10T Pro ไปในบ้านเรานะครับในช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วทำให้ตลาดของประเทศไทยเนี่ยดูเดือดอยู่พอสมควรเลยนะครับดูเหมือนว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นเนี่ยจะมีภาคต่อในบางประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นมี 11T แล้วก็มี 11T Pro เนี่ยกำลังจะเปิดตัวอีกไม่นานเหมือนกันนะครับหลังจากที่โทรศัพท์มือถือดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานในประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยครับมีข้อมูลออกมาว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือมี 11T Pro ได้ผ่านการรับรองจากSIRMI นะครับของประเทศมาเลเซียในชื่อว่า Xiaomi 11T รุ่น2107113SG นอกจากนี้นะครับยังโผล่อยู่ในรายชื่อของโทรศัพท์มือถือที่ผ่านการรับรองจากเว็บไซต์ FCC ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโดยในเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลคร่าวๆของโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นว่าจะมาพร้อมกับ MIUI 12.5 ตั้งแต่ซื้อเครื่องนะครับมี NFC และ 5G ด้วยยังมีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อีกเจ้าหนึ่งอย่าง Digital Chat Station ได้บอกถึงโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Mi 11T Series ว่าจะเปลี่ยนแผนหน้าจอจาก IPS LCD Refresh Rate 144Hz เป็น OLED นะครับ Refresh Rate 120Hz แทนและยังบอกอีกว่าโทรศัพท์มือถือนี้เนี่ยกำลังจะเปิดตัวอีกไม่นานนี้ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะจริงนะครับเพราะข้อมูลต่างๆเนี่ยรองรับกันมาในส่วนนี้หมดส่วนข้อมูลสเปคอื่นเชื่อว่า Xiaomi Mi 11T จะใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 870ไม่ก็888นะครับถ้าดูการเปิดตัวของ Mi 10T Series แล้วในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็คาดว่าตัว Mi 11T Series รุ่นนี้เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับประมาณเดือนตุลาคมยังไงซะก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับสำหรับมือถือซีรีส์ต่อไปที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสเปคแรงในราคาไม่แพงนั่นเองก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะและทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคลิปเราต่อไปสำหรับ Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย